าเบลซานเชสชี้คาเนโลขโมยโอกาสที่แฟนมวยจะได้เห็นไฟที่ดีๆอาเบลซานเชสผู้ฝึกสอนของเกนนาดีโกลอฟกินแชมป์โลก WBC และซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นมิดเดิลเวทได้กล่าวว่าเกนนาดีโกลอฟกินกำลังเตรียมตัวสำหรับไฟกับซาอุนอาวาเรสในเดือนกันยายนนี้อาเบลซานเชสผู้ฝึกสอนของเกนนาดีโกลอฟกินแชมป์โลก WBC และซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นมิดเดิลเวทให้ความเห็นว่าไฟระหว่างเกนนาดีโกลอฟกินกับซาอุนอาวาเรสในครั้งแรกนั้นซาอุนอาวาเรสได้เปลี่ยนแนวทางการชกจากที่เคยทำมาตลอดทำให้แฟนมวยไม่ได้ดูไฟการชกที่ดุเดือดจนผลออกมาที่การเสมอด้วยผลคะแนนเขาซาอุนอาวาเรสชกมา40กว่าไฟด้วยรูปแบบเดียวกันแต่เขากลับเปลี่ยนไปใช้การถอยหนีแทนผมคิดว่าสิ่งที่เขาได้สัญญากับแฟนมวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันต่างกันอย่างน้อยก็น่าจะพยายามน็อกคู่ต่อสู้ไม่ออกหมัดงงๆผมคิดว่าถ้าเขาพยายามจะน็อกเกนนาดีพวกเขาจะได้แลกหมัดกันอย่างดุเดือดเขาอาจจะมีพลังพอที่จะน็อกเกนนาดีผมก็ไม่รู้หรอกแต่เขาน่าจะลองอาเบลซานเชสกล่าวและเมื่อถูกถามว่าเขาต้องการให้ซาอุนอาวาเรสชกดุดันขึ้นหรือไม่อาเบลซานเชสก็ได้ตอบว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่เขาซาอุนอาวาเรสควรจะต้องรับผิดชอบเพราะแฟนมวยกำลังไม่พอใจเขาและถ้าเขาทำมันอีกบรรดาแฟนมวยของเขาก็จะไม่พอใจกันเพิ่มขึ้นถ้าจะดึงดันทำมันผมก็ทำอะไรไม่ได้อาเบลซานเชสต่อโดยความเห็นส่วนตัวแล้วจะไปโทษทางซาอุนอาวาเรสที่เอาแต่นี้เกนนาดีโกลอฟกินตลอดไฟไม่ได้เพราะมวยไม่ใช่กีฬาที่สามารถชนะด้วยการน็อกเอาท์เพียงอย่างเดียวและพลังหมัดของเกนนาดีโกลอฟกินไม่ใช่สิ่งที่จะไปล้อเล่นด้วยได้สุดท้ายก็คงขึ้นอยู่กับทางซาอุนอาวาเรสและทีมงานว่าในไฟรีแมตช์นี้เราจะเห็นเขาพยายามน็อกเกนนาดีโกลอฟกินตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนมวยหรือไม่